นายริบดินมาที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วสายแอบไปรู้จักกับมันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสนิทกันไปถึงไหนแล้วมันถึงเสนอหน้ามาเยี่ยมอาเกียงได้ก็บอกมาสิว่าไปรู้จักกับมันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วถ้าสายไม่บอกล่ะคะฉันขอสั่งนะสายห้ามยุ่งกับนายลิปดิ่งเด็ดขาดทำไมสายจะยุ่งไม่ได้คะในเมื่อสายชอบผู้ชายมันดีชอบผู้หญิงฉันไม่มีวันให้เธอไปคบกับผู้ชายที่ไหนทั้งนั้นถึงแม้ว่าเธอจะไม่ชอบผู้หญิงก็ตามชีวิตของเธอมันเป็นของฉันเข้าใจไหมสายเข้าใจไหมสาย